สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดโรตีกรอบกินเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เนาะจ้ะ200กรัมเนาะจ้ะเป็นแป้งเว้าเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีไข่ไก่เนาะจ้ะ1ฟองเนาะจ้ะแล้วก็สิมีเนยเนาะจ้ะ1ซ้อนโต๊ะเครื่องเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิใส่น้ำตาลทรายอยู่1ซ้อนโต๊ะพุ่นๆเนาะจ้ะแล้วก็สิมีน้ำมันพืชเนาะจ้ะ1ซ้อนโต๊ะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีน้ำปูนใสเนาะจ้ะ3ซ้อนโต๊ะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิใส่เกลือลงไปในแป้งขนมเนาะจ้ะประมาณ3หยิบมือเนาะจ้ะอันนี้คือส่วนที่1เนาะจ้ะส่วนที่2ก็เป็นน้ำเปล่าเนาะจ้ะพิมพ์เตรียมไว้70 ml เนาะจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายเนาะจ้ะ200กรัมจ้ะแล้วก็หอมเนาะจ้ะข้าวซอยแบบนี้เนาะจ้ะ30กรัมเนาะจ้ะอันนี้ส่วนโตเคือบขนมเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดแป้งไปน้ํากันจ้ะก่อนอื่นเฮาก็เทโลแป้งลงใส่กระช้อนเนาะจ้ะเฮาก็สิฮ่อนเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเอาน้ําตาลทรายลงใส่เนาะจ้ะคนของแห้งให้เข้ากันจ้ะแล้วก็สิใส่เกลือเนาะจ้ะเกลือประมาณ3หยิบมือเนาะจ้ะใส่ลงไปเนาะจ้ะคนให้เข้ากันดีเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเอาไข่ไก่เนาะจ้ะลงใส่จ้ะน้ำมันพืชเนาะจ้ะคนให้เข้ากันเนาะจ้ะหลังจากนั้นก็สิเอาน้ำปูนใส่เนาะจ้ะลงเลยเนาะจ้ะคนจ้ะแล้วเฮาก็สิเอาเนยที่เฮาเตรียมไว้เนาะจ้ะประมาณ1ต่อส่วนโต๊ะเครื่องเนาะจ้ะเอาลงแล้วเฮาสิใส่มือเนาะจ้ะนวดขนมให้เข้ากันจ้ะพิมพ์ก็สินวดขนมไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮากลับมาเบิ่งตอนนวดขนมเสร็จจ้ะหลังจากที่เฮานวดไปประมาณ5นาทีเนาะจ้ะเฮาก็สิได้แป้งประมาณนี้เนาะจ้ะถ้าเฮานวดแป้งมันอ่อนเกินไปเนาะจ้ะเฮาก็เติมแป้งเว้าที่เฮาเฮ็ดแป้งขนมเนาะจ้ะลงได้อีกเนาะจ้ะแล้วก็นวดเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิเอาผ้าคุ้มไว้จ้ะผ้าคุ้มไว้ประมาณ15นาทีเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮากลับมาเบิ่งกันอีกทีจ้ะหลังจากเฮาพักแป้ง15นาทีผ่านไปแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิได้แป้งนุ่มประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิเอาแป้งนวลนะจ๊ะแป้งนวลก็คือแป้งเว้านะจ๊ะห้อยลงเนาะจ๊ะพื้นที่สะอาดเนาะจ๊ะเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดเฮาสิเอาแป้งที่เฮามีเนาะจ๊ะลงมาวางเนาะจ๊ะเฮาสิครึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมใส่ไม้แบบนี้เนาะจ๊ะครึ่งจ๊ะครึ่งแบบนี้เนาะจ้ะครึ่งไปเรื่อยๆเนาะจ้ะพอเฮาครึ่งแป้งได้บางแบบนี้แล้วเนาะจ้ะความหนาประมาณ1เส้นได้เนาะจ้ะพิมพ์ก็สิใส่มีดพิซซ่าเนาะจ้ะตัดขอบขนมที่มันบ่งามเนาะจ้ะออกเนาะจ้ะทั้งข้างก็สิตัดออกคือกันเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิให้เบิ่งความบางของแป้งเนาะจ้ะความบางของแป้งที่เฮารีดได้ก็สิบางประมาณนี้เนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์สิเอาแป้งเนาะจ้ะเป็นแป้งเว้าแป้งนวลเนาะจ้ะโหยน้ำโตขนมเนาะจ้ะเกลี่ยไปให้ทั่วเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์สิได้พับแป้งเนาะจ้ะให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นเนาะจ้ะพอเฮาห้อยแป้งแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิคอยพับขนมเนาะจ้ะขึ้นมาเนาะจ้ะแล้วก็เฮาก็สิใส่แป้งเนาะจ้ะห้อยเนาะจ้ะห้อยเทิงขนมอีกเนาะจ้ะ
เราเฮาก็สิคอยพับนะจ๊ะง่ายหน่อยก็ประมาณนี้เลยเนาะจ๊ะประมาณเขาเอิ้นหยังก็สองข้อนิ้วเนาะจ๊ะความใหญ่เนาะของขนมเนาะจ๊ะเอาแป้งโรยแล้วก็พับขึ้นแบบนี้เนาะจ๊ะแล้วก็เอาแป้งโรยพับแบบนี้เนาะจ๊ะเฮ็ดแบบนี้เนาะจ๊ะไปให้เสร็จเลยจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิใส่มีดเนาะจ๊ะตัดขนมเนาะจ๊ะอันนี้มันบ่งามนะจ๊ะเฮาสิบ่เอานะจ๊ะแล้วเฮาก็สิคอยตัดเป็นชิ้นที่เฮาต้องการนะจ๊ะกดลงไปนะจ๊ะก็สิได้ชิ้นประมาณนี้เนาะจ๊ะเฮาสิวางผักไว้นะจ๊ะเฮาสิตัดแบบนี้เนาะจ๊ะให้เสร็จนะจ๊ะแบบนี้จ้ะวางผักไว้ก่อนจ้ะตัดให้เสร็จหมดเนาะจ้ะหลังจากเฮาตัดเสร็จแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิรีดเนาะจ้ะเอาแป้งวางแบบนี้เนาะจ้ะคอยเอาแนวหมุนลงแบบนี้เนาะจ้ะบ่ต้องกดแห้งจนเกินไปเนาะจ้ะก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาสิพักไว้เนาะจ้ะเฮาสิเฮ็ดให้เสร็จเนาะจ้ะเฮาสินำไปทอดจ้ะก็สิเฮ็ดไปจนเสร็จจ้ะระหว่างนี้พิมพ์กะตั้งน้ำมันแล้วเนาะจ้ะใส่น้ำมันพิมพ์ใส่น้ำมันครึ่งลิตรเนาะจ้ะตั้งใส่กระทะเฮาสิเฮ็ดเสร็จเฮาก็สินําเอาไปทอดพอดีเนาะจ้ะหลังจากเฮาเฮ็ดเสร็จเฮาก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาสิไปทอดเลยจ้ะน้ํามันกําลังร้อนเนาะจ้ะเฮาก็สิค่อยทอดลงไปแบบนี้เนาะจ้ะไฟกลางๆเนาะจ้ะเฮาก็สิทอดแบบนี้เนาะจ้ะไปจนกว่าสิสุกเนาะจ้ะที่สำคัญไฟเฮาหยีอย่าแห้งเด้อจ้ะถ้าไฟแห้งมันสิใหม่ก่อนสุกเนาะจ้ะทอดไปเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะจ้ะหลังจากเฮาทอดแบบนี้แล้วเนาะจ้ะมันสุกแล้วเนาะจ้ะเฮาเบิ่งเอาเนาะจ้ะมันกรอบแล้วมองแล้วว่ามันกรอบเฮาสิเอาขึ้นจากเตาเนาะจ้ะเสด็จน้ำมันผักไว้จ้ะก็สิได้แบบนี้เนาะจ้ะเฮาสิไปเสด็จน้ำมันไว้ใส่อ่างใส่ถาดใส่ตะแกรงเนาะจ้ะเฮาสิทอดอันต่อไปจ้ะคอยย่อนลงไปแบบนี้เนาะจ้ะ7-8อันประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วแต่กระทะเฮาหน่อยใหญ่เนาะจ้ะเฮาสิทอดไปให้สุกจ้ะหลังจากเฮาทอดเสร็จแล้วเฮาก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิเปิดให้เบิ่งเนาะจ้ะแกะให้เบิ่งเนาะจ้ะความกรอบกรอบแบบนี้เลยเนาะจ้ะเดี๋ยวสิไปต้มน้ำตาลกันเนาะจ้ะเปิดเตาไฟอ่อนเนาะจ้ะแล้วก็เอาน้ำเปล่าที่เฮาเตรียมไว้เนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะหลังจากนั้นก็สิใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้ะแล้วก็สิใส่เกลือจักหน่อยเนาะจ้ะประมาณ3หยิบมือเนาะจ้ะเฮาสิคอยต้มน้ำตาลไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮากลับมาเบิ่งตอนน้ำตาลได้ทีเนาะจ้ะหลังจากเฮาคนไปแล้วน้ำตาลคนเหนียวแบบนี้เนาะจ้ะเป็นสายลงแบบนี้เฮาสิเอาต้นหอมลงใส่เลยเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิปิดแก๊สเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเอาขนมเนาะจ้ะลงมาคลุกเลยเนาะจ้ะคลุกแบบเร็วๆเลยเนาะจ้ะคลุกแล้วก็วางใส่ตะแกรงเนาะจ้ะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะจนมันเสร็จเนาะจ้ะเ
หลังจากที่เฮาเคลือบแล้วเฮาก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะถ้ามันเย็นโตดีลงแล้วเดี๋ยวมันสิขาวอีกเนาะจ้ะคลิปนี้มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะความกรอบกับประมาณนี้เนาะจ้ะความหวานกับปรับรสได้ตามใจชอบเนาะจ้ะถ้าพี่น้องผู้ใดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิมพ์ในเด้อจ้ะสิได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาเฮ็ดให้เบิ่งกันอีกเนาะจ้ะขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า